แนวทางการพัฒนาเมืองต้นแบบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนะคะก็ถือว่าเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะซึ่งก็ถูกยกเป็นต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีทั้งธรรมชาติและอาหารการกินที่สมบูรณ์ค่ะติดตามจากคุณสกลจินดาวันค่ะผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอเปตงจังหวัดยะลานะครับที่นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดดเด่นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไอโยเวงที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องของทะเลหมอกนะครับจะเห็นได้ว่ามีคนมาเที่ยวเยอะมากแล้วก็หมอกที่นี่ก็สวยมากเช่นกันครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอบต.เดินหน้าพัฒนาสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนยึด3อำเภอ3จังหวัดดำเนินการใน3ด้านเริ่มจากหนองจิกปัตตานีเป็นเมืองอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปอาหารสุไหงโกลกนราธิวาสเมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดนและเบตงยะลาที่เน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งไม่เพียงแต่สถานที่ธรรมชาติที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ยังมีวัฒนธรรมอาหารการกินอีกด้วยซึ่งผมจะพาไปทำความรู้จักกับของขึ้นชื่อของที่นี่เดี๋ยวจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มไก่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอเปตงนะครับว่าการเลี้ยงไก่คุณภาพของไก่รวมถึงจุดเด่นของไก่เปตงจะเป็นยังไงสวัสดีครับครับก็ไก่เปตงเนี่ยถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของเปตงแล้วก็มีลักษณะพิเศษคือเนื้อนุ่มหนังกรอบแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลภายนอกมาที่เปตงแล้วถ้าไม่ได้กินไก่เปตงถือว่ายังไม่ถึงเปตงอีกหนึ่งคุณลักษณะที่ทำให้ไก่ออกมามีรสชาติอร่อยคือต้องเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคือค่อนข้างเย็นและอยู่ในระดับที่สูงกว่าน้ำทะเลถึง 2,000 ฟุตจุดนี้นี่คืออะไรฮะก็ตรงนี้เป็นบ่ออนุบาลลูกไก่ครับลูกไก่เราเอามาจากตู้ฟักที่คิริเบแล้วก็ต้องอนุบาลตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เราก็จะทำบ่อเราก็จะแบบป่าชาวบ้านแบบธรรมชาติคือเราก็ข้างล่างเราก็จะปูแกลบแล้วก็เราก็เอาอาหารกระสอบอาหารนี่ปูข้างบนแล้วก็เราก็ให้แล้วก็โรยอาหารบนกระสอบเพื่อที่จะให้ไก่เนี่ยมันจะได้กินทั่วทุกตัวแล้วก็โตเท่ากันนะครับอันนี้คือเราตั้งเตาไว้เอาไว้ต้มไก่หรือว่าไว้ทำอะไรครับพี่ก็ไว้หุงข้าวไว้ไก่กินนะครับฮะไว้หุงข้าวไว้ไก่กินต้องหุงข้าวให้ไก่กินเลยครับใช่ครับทำไมครับเพราะว่าที่หุงข้าวไว้ไก่กินหนึ่งเพื่อต้องการให้ไก่เนี่ยเนื้อมันนุ่มแล้วก็เพื่อต้องการให้เนื้อมันเหลืองเพราะไก่เปตงเนี่ยต้องมีอัตลักษณ์คือปากเหลืองแข้งเหลืองขนเหลืองหนังเหลืองและก็เนื้อเหลืองที่ทำให้เนื้อเหลืองเนี่ยเราก็ใส่ใบหม่อนแล้วก็ใส่ใบกระถินแล้วก็ใส่ผงกระมิ้นไก่เปตงพัฒนามาจากไก่3สายพันธุ์ที่ในอดีตชาวจีนได้นำติดตัวมาในช่วงอพยพมาตั้งรกรากที่นี่ตอนนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอเปตงและไก่เป็นขายได้กิโลกรัมละ200บาทลูกไก่ที่เพิ่งฟักตัวละ50บาทเมื่อปรุงเสร็จแล้วอยู่ที่ตัวละ900ถึง 1,200 บาทเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากก็เราผลิตลูกไก่ให้สมาชิกไปเลี้ยงแล้วก็บางส่วนสมาชิกเอาไปขายเองบ้างแล้วก็เราซื้อมาขายบ้างแล้วก็เราเป็นเกษตรแปลงใหญ่คือหมายถึงว่ามีสมาชิกในเกษตรแปลงใหญ่ของไก่เปตงเนี่ยประมาณ70คนแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนไก่เปตงซึ่งเรามีสมาชิกในพื้นที่เนี่ย130คนนอกจากสมาชิกในพื้นที่แล้วสมาชิกในพื้นนอกพื้นที่นะจากที่อื่นก็สั่งจองลูกไก่เรามาทั่วประเทศตอนนี้เราผลิตลูกไก่ไม่ทันนะครับเรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ประมาณ 2,300 ตัวแต่ว่าเราผลิตลูกไก่ไม่ทันแล้วก็ไก่เปตงของเราได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมปศุสัตว์ด้วยครับก็ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนกับชาวบ้านด้วยก็เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในอีกทางหนึ่งใช่ไหมครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับ